ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่เรียนฮะก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของเลิกผ่านนาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจครับนำมาฝากแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับในส่วนของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ผุดไอเดียเก๋จัดงานมหกรรมสารสินถิ่นอาเซียนขึ้นจะมีการรวบรวมกิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัยสุดป๊อปนะครับจาก5ประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราอันได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและก็ของไทยเรารวมอยู่ในงานเดียวกันครับระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้นะครับเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาณบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านศิลปะเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและก็จะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะประกอบด้วยโซนต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นโซนอาเซียนป๊อปเมนูนะครับที่มีการรวบรวมอาหารยอดนิยมนะครับสไตล์ป๊อปเมนูของอาเซียนให้ได้ลิ้มลองกันโซนต่อมาครับโซนอาเซียนป๊อปแกลเลอรี่อันนี้ก็จะมีการแสดงผลงานภาพนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินจากกลุ่มประเทศอาเซียนต่อมาจะเป็นอาเซียนป๊อปมาร์เก็ตนะครับอันนี้เลือกช็อปไอเทมป๊อปป๊อปนะฮะแล้วก็สินค้าแฮนด์เมดนะครับส่วนโซนต่อมาจะเป็นอาเซียนป๊อปเธียเตอร์อันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะรับชมภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนะครับในบรรยากาศสุดชิลโซนต่อมาครับอาเซียนป๊อปโฟโต้คอร์เนอร์นะสนุกสนานการถ่ายภาพในหมู่บ้านนะครับและสุดท้ายคือโซนอาเซียนป๊อปแอคทีฟอันนี้จะเปิดพื้นที่ว่างให้บุคคลที่มีศิลปะในหัวใจได้นำเสนอศิลปะตามใจตนเองอีกด้วยนะครับก็งานนี้ก็จะมีนักร้องนักแสดงนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานกันครับครั้งแล้วก็น้องแพรนะอภัสราพิธีกรของทางมิราเคิลเนี่ยก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1672นะครับหรือว่าเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tourismthailand.org ครับอันนี้ถ้าใครสนใจอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากจะเดินทางไปทุกวันนี้บินไปแป๊บเดียวฮะเชียงใหม่เสาร์ที่27และอาทิตย์ที่28นี้จ้ะพอจะมีเวลาตอบคำถามเพิ่มนะนะมี SMS อีกไหมครับถ้ามีก็ทยอยขึ้นมาได้เลยนะครับคุณยุ้ยเกิดวันที่3กรกฎาคม33ครับเวลา 23:23 นาฬิกา 23 นาทีถามเรื่องรักปีนี้ผมคือแยกเป็น2 ส่วนพื้นชะตาไม่ค่อยดีนะครับก็คือทั้งจันทร์เสาร์แล้วก็มีกาลีสัมพันธ์ถึงปีจรเนี้ยเหมือนกันนะถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองแต่ในทางกลับกันถ้าไม่มีคู่ปีนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ดูให้ดีว่ายังมีพันธะอยู่หรือเปล่าแต่ปีนี้หนีไม่พ้นต่อครับ27กุมภาพันธ์14ปีกุล 5:45 ยังมีโอกาสได้งานหรือเปล่าคะตกงานอยู่ค่ะวันเสาร์หรือเปล่าจ๊ะเอาอย่างนี้นะครับถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดเนี่ยนะกรรมะเป็นสีครับยังมีโอกาสได้งานครับขอให้คุณมั่นใจและขวนขวายและเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ะตั้งแต่กุมภาเป็นต้นมาจนถึงกุมภาหน้าอาชีพเสริมขายยาสมุนไพรดีหรือไม่ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถ้าเป็นผู้ประกอบการเองดาวพฤหัสในดวงสวยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะขายแบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นตัวแทนขายตรงเนี่ยเป็นดาวพุธไม่ได้เด่นมากและปีนี้ก็ไม่ค่อยดีในแง่ของการขายฉะนั้นวันหนึ่งในอนาคตถ้าวันนี้ทำอย่างนี้ไปก่อนไม่ว่ากันเก็บเกี่ยวประสบการณ์สะสมทุนรอนให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งในอนาคตถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพเองได้ถือว่าดีในพื้นชะตาปีนี้ทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับไปบริจาคเงินให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนหูหนวกคนที่เป็นใบ้ได้ทั้งนั้นหรือว่าให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับต่อเลยจ้ะ26ธันวาคม44ครับเวลา 02:45 รักและเงินเป็นอย่างไร
ปีนี้เป็นปัตตานีเป็นอายุนะฮะโสดจะได้เจอครับมีคู่ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจก็น่าจะปรับความเข้าใจกันได้จะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนในเรื่องของการเงินเสี่ยงโชคไม่เอาไม่เชียร์นะครับแล้วก็ปีนี้ถึงจะติดขัดให้ลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะคุณเทพพทัศนะครับเจสันเทีย5ตุลาปี23เวลา15นาฬิกาปีวอกความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้จะปรับความเข้าใจกันดีขึ้นแต่ถ้ายังโสดหรือผ่านไม่ได้จากนี้ไปจนถึงกันยาก็ยังมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะมีคนชงคนช่วยคนแนะนำครับฝากระวังอุบัติเหตุนะของคุณเนี่ยซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์คุณโสภาครับ21มกราคม10ร้านอาหารขายเหล้าจะดีเมื่อไหร่จะขายบ้านได้วันไหนคะอุถามเป็นวันเลยเหรอเดี๋ยวนะครับวันศุกร์หรือเปล่าทำไม21มกราคม10ตรงกับวันเสาร์นะ เวลา6โมงขออภัยตรงกับวันเสาร์ถูกต้องครับแป๊บหนึ่งจ้ะเกณฑ์ในเรื่องของการขายที่อยู่อาศัยแป๊บหนึ่งนะครับคือในช่วงย่าง50เนี่ยถามว่าพอจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวนะจ๊ะในช่วงย่าง50เนี่ยพอจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ผมกังวลในเรื่องของราคาว่ามันจะปรับจูนลงตัวกันได้หรือไม่นะครับก็ลองดูฮะถ้าปิดดีลได้ก่อนมกรานี้ขอให้ทำก็อาจจะเพิ่มช่องทางการประกาศการขายให้มากขึ้นนะฮะทั้งทางโซเชียลหรือว่าแม้กระทั่งในแง่ของสถานที่จริงการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อข้าวสารถุงก็ได้ถวายวัดส่วนถามว่าอาหารของคุณเนี่ยผมเน้นอย่างนี้นะปีนี้ดาวอาชีพมันเสียแต่ผมยืนยันว่าระยะยาวดีแล้วก็ทีมร้านอาหารขายเหล้าเนี่ยผมอยากให้เป็นขายเหล้าไม่ว่าแต่ภาพร้านของคุณเนี่ยเดินเข้าไปแล้วจะต้องรู้ว่ามากินข้าวไม่ใช่ข้าวผับนะขายเหล้าไม่ว่าแต่ทีมของร้านขอให้เป็นลักษณะร้านอาหารทำบุญเสริมอย่างที่เรียนฮะปีนี้ดาวอาชีพมันเสียอดทนให้ผ่านมกราคมไปแล้วจะดีขึ้นครับครบถ้วนขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาวันนี้นะครับตอนนี้ก็มาสู่ในเรื่องของเนื้อหาเลิกงามยามดีวันมงคลในช่วงที่เหลือนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะวันนี้ในแง่ของเลิกล่างก็ต้องว่ามีดีทีที่ดีเยี่ยมอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เป็นในว่าช่วงเวลาดีๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้านะแต่ผมเชื่อคุณผู้ชมคงจดกันไว้แล้วล่วงหน้าต่อมาครับวันพุธที่31เลยเลิกล่างเป็นวันจมก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้ครับเพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกันยายนครับอังคารที่6วันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูก็ความเจริญรุ่งเรืองเบ่งบานงอกงามนะฮะขนมถ้วยฟูแต่เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้หมดช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 นถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่8กันยายนครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคดีทีเรียงหมอนแล้วก็เป็นวันจมด้วยในส่วนของเลิกล่างแต่วันนี้มี2ประเด็นนะเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 12:31 ถึง 13:00 นแล้ววันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลือการแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ประจบประแจงนะแต่เน้นการเข้าหาคนที่ให้คุณให้โทษกับเราได้เท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็สำหรับ
คำพยากรณ์ยังมีอีก1วันฮะวันอังคารที่13กันยายนวันนี้เลี้ยงออกรถเช่นเดียวกันแล้วก็อัคคณิโรธตกในสตรีฮะผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีก็สามารถดำเนินการได้ทุกประเภท15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ยังไม่จบนะฮะกับวันที่14กันยายนวันนี้เป็นวันอธิบดีครับสามารถประกอบการมงคลได้เลิกล่างก็ไม่เสียช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้นำมาฝากจนถึงช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาถ้าใครอยากจะดูซ้ำทุกรายการของทางสถานีก็เข้าไปดูที่ YouTube นะครับ Miracle Channel Wak TV Thailand นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีข้อคิดที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับความสุขไม่ใช่การขวายคว้าหรือค้นหาเพียงแค่เลือกที่จะมีความสุขขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ